หลายหลายท่านนะครับกำลังมองหาธุรกิจที่2ธุรกิจที่3นะครับแต่หลายหลายท่านนั้นกลับไม่ค่อยกล้าที่จะไปนึกถึงอะไรที่มันจะต้องเป็นเรื่องของการลงทุนหลายคนชอบจะอยู่ในเซฟโซนหรือว่าอะไรที่ทำให้ตัวเองมีความรู้สึกปลอดภัยไว้ก่อน4ลัคนาราศีตรงนี้นะครับสินแสหมิงอยากจะบอกว่าในช่วงนี้เขามีความรู้สึกอยากจะเอาโกอิ้งออกไปทำอะไรใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆการก้าวไปขยับทำอะไรที่แปลกใหม่สำหรับเขานะครับแล้วก็เป็นช่วงจังหวะที่4ลัคนาตรงนี้ถ้าคุณขยับไปลงทุนทำอะไรสักอย่างหนึ่งในช่วงจังหวะตรงนี้โอกาสที่จะได้รับความสำเร็จนั้นมีสูงนะครับโอกาสที่ผมว่าตรงนี้อ้างอิงจากหลักดวงดาวเลยนะครับลัคนาราศีที่1นะครับโอกาสที่จะได้รับความสำเร็จจากการลงทุนนะนั่นก็คือชาวลัคนาราศีอะไรครับนั่นก็คือชาวลัคนาราศีเมษปกติชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยเป็นลัคนาราศีต้นธาตุไฟเขามีความกระตือรือร้นในทุกๆอณูอยู่แล้วเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่กับที่การลงทุนหรือการทำอะไรบางอย่างที่มันท้าทายไปจากเดิมเป็นสิ่งที่ชาวลัคนาราศีเมษเองก็ชอบที่จะทำอยู่ไม่น้อยแล้วช่วงจังหวะตรงนี้แหละครับที่ชะตาของเขาเองอาจจะได้ outgoing ก้าวไปลงทุนทำอะไรสักอย่างหนึ่งจากเหตุผลที่ดาวอาทิตย์และดาวพุธตีโกนกับชาวลัคนาราศีโทษนะครับโยกกับชาวลัคนาราศีเมษแล้วก็เป็นการโยกของดาวคู่มิตรระหว่างดาวพฤหัสและดาวอาทิตย์แน่ผมอธิบายให้ละเอียดละเอียดเลยนะครับถัดจากลัคนาราศีเมษก็มาถึงลัคนาราศีที่2 นั่นก็คือชาวลัคนาราศีธนูดาวของลัคนาราศีธนูเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเด่นชัดกว่าในหลายๆลัคนาราศีเลยดาวพฤหัสที่กำลังที่เป็นราชาโชคแล้วก็อยู่ในตำแหน่งตรีโกณร่วมลัคนานั้นก็เป็นอะไรที่บอกแล้วว่าจะได้เริ่มทำอะไรใหม่ๆที่แปลกออกไปจากเดิมแล้วก็ดาวได้คุณภาพดีได้ราชาโชคฉะนั้นมันปิดประตูขาดทุนเลยนะครับเป็นช่วงจังหวะที่ดีมากของชาวลัคนาราศีธนูจริงๆผมควรจะเอาลัคนาธนูเป็นลัคนาราศีแรกๆด้วยซ้ำไปแต่ไม่เป็นไรหรอกนะครับก็บอกจากเมษมาแล้วลัคนาราศีที่2ก็คือชาวลัคนาราศีธนูฉะนั้นการตัดสินใจในการลงทุนทำอะไรสักอย่างหนึ่งจะได้รับผลตอบแทนที่ดีกลับมานะครับลัคนาราศีที่3นะครับที่มีโอกาสที่จะได้ลงทุนหรือทำอะไรบางอย่างเพิ่มเติมจะเป็นธุรกิจที่2ที่3หรืองานพิเศษหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นคือชาวลัคนาราศีสิงห์เป็นอีกหนึ่งลัคนาราศีเลยที่ช่วงนี้กำลังมีไฟมากๆที่จะต้องลงทุนหรืออยากทำอะไรสักอย่างหนึ่งไม่รู้คุณไปได้แรงบันดาลใจจากอะไรหรือไม่รู้ว่าคุณคิดตรงนี้ไว้ก่อนหน้านี้อยู่แล้วและกำลังมองโอกาสจังหวะเหมาะซึ่งโอกาสมันก็มาแล้วล่ะครับในจังหวะตรงนี้นั่นจึงเป็นที่มาของการลงทุนหรือการทำอะไรบางอย่างเพิ่มเติมธุรกิจที่สองธุรกิจที่สามอะไรก็ว่าไปหรือใครที่ทำงานปัจจุบันอยู่งานประจำอยู่มีโอกาสจะใช้เวลาบางส่วนไปขยับขยายงานก็ได้นะครับและลัคนาราศีสุดท้ายลัคนาราศีที่สี่นะครับนั่นก็คือชาวลัคนาราศีพฤษภแต่พฤษภเนี่ยผมขอมีวงเล็บสักนิดนึงนะครับว่าธุรกิจที่จะไปทำใหม่เนี่ยพยายามเก็บเป็นความลับนะครับบางทีก็อาจจะไม่ต้องบอกว่าเป็นของเราก็ได้หรือว่าอย่าไปทำประเจิดประเจ้อมากนะเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยมันหนุนอยู่ข้างหลังเนี่ยมันหมายความว่าบางทีอาจจะมีคนมาลงทุนให้คุณมาช่วยซัพพอร์ตหรืออะไรก็แล้วแต่ก็อยากจะให้ทุกอย่างเป็นความลับเนี่ยแหละครับคือสิ่งที่ผมมาพยากรณ์ให้ฟังกับ4ลัคนาราศีตรงนี้ท่านใดเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด Subscribe นะครับกับช่องทางนะครับของสินแสหมิงในทุกๆช่องทางปัจจุบัน YouTube 116ล้านวิวขอให้ทุกท่านมีความสำเร็จโชคดีครับสินแสหมิงไปก่อนสวัสดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงให้คำปรึกษาฮวงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารคอนโดศาสตร์แห่งโงเห้งและ12ลัคนาราศี
ทางสำนักมังกรทองสินแสหมิงยังมีเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้จำหน่ายให้กับท่านที่สนใจจำนวนมากติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE Official ID @masterming6666 ขอให้ทุกท่านสุขเฮงรวยคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดสำเร็จดังใจทุกประการขอบคุณครับ